เรียบร้อยครับเสือใต้ไบเยิร์นประเดิมคนแรกเลยเปิดตัวเกเรโร่นะครับสัญญายาวจนถึงปี2026นะครับสอยฟรีมาจากดอร์ทมุนไบเยิร์นมิวนิกครับเปิดตัวราฟาเอลเกเรโร่ครับเป็นนักเตะใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญายาวจนถึงปี2026ย้ายมาจากเสือเหลืองบรุสเซียดอร์ทมุนในแบบที่ไม่มีค่าตัวนะครับบอกเลยว่าฟูลแบ็กชาวโปรตุเกสคนนี้ผ่านการค้าแข่งกับดอร์ทมุนมาอย่างยาวนานแต่ลงเอยด้วยการย้ายมาอยู่กับไบเยิร์นหลังไม่ต่อสัญญาใหม่กับดอร์ทมุนหลังจบสิ้นเดือนนี้แต่ว่าอย่างก็ตามครับไบเยิร์นเนี่ยตัดสินใจทาบทามเกเรโร่มาร่วมทีมด้วยการมอบสัญญาให้ยาวจนถึงปี2026กลายเป็นการเสริมทัพคนแรกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ของเสือใต้ไบเยิร์นไปเลยนะครับนั่นเลยจะไม่ดาวเตะวัย29ปีอย่างเกเรโร่ได้หวนกลับมาร่วมงานกับชมันชุกันอีกครั้งนึงหลังเคยใช้เวลาร่วมกันชี้เสือดรอตมุนมาก่อนมาฟังสิ่งที่เกเรโร่ได้พูดหน่อยหลังจากที่ย้ายทีมเขาบอกว่าตอนที่ไบเยิร์นติดต่อมาหาผมเนี่ยผมก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นเกียรติที่ได้เล่นให้กับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้และผมเองก็ชื่นชมชมันชุกันเป็นอย่างมากเลยจากตอนที่เราเคยร่วมงานกันที่ดรอตมุนผมเป็นนักเตะที่ต้องการบอลอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องของการคอนโทรลเกมแล้วก็ผมอยากสร้างโอกาสแหละผมบอกเลยผมจะทุ่มเทสุดตัวเพื่อที่เราจะคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นคือปรัชญาของไบเยิร์นนี่คือสิ่งที่เขาพูดนะครับเราต้องบอกว่านักเตะอย่างเกเรโร่เนี่ยเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในฝรั่งเศสก่อนนะครับย้ายมาจากโรเรยองมาอยู่กับเสือเหลืองดอร์ทมุนด์ตั้งแต่ปี2016ผ่านการลงสนามไป162เกมในบุนเดสลีกาเยอรมันยิงได้30ประตูเขายังผ่านการคว้าแชมป์เดบิวต์โพคาร์ร่วมกับดอร์ทมุนด์มา2สมัยแล้วก็เดฟเอลซูเปอร์คัพ1สมัยโอ้โหถือว่าเป็นคนแรกของไบเยิร์นเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเซ็นฟรีมาจากดอร์ทมุนด์ซะด้วยสำหรับราฟาเอลเกเรโร่ยินดีด้วยที่คนมีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะคนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว